อันนี้แหละครับจ้า27ค่ะตัวนี้เหรอเลขใบนึงนี่กลางถ้าคู่หนึ่งก็500เหรอได้เลยค่ะมันเลือกได้นี่ราคา3ใบเหรอถ้า3ใบอ่ะลดได้เท่าไหร่3ใบเหรอเออสมมุติถ้าอันนี้คิดดูก่อนเด้อปรึกษาดูก่อนเออ150ค่ะเอา700อ่ะโอเคได้เลยจ้ะเออใช่โอ้เหรอผมกำลังสารคามอำเภอนี่นะตรงเนี้ยสนุกดีจนฝนเป็นไงบ้างฝนตกไหมครับที่บ้านนู้นอ่ะครับผมทำนาเหมือนกันอยากโชคดีได้ใช้งานครับผมครับพอดีจะทำอาหารเนาะก็ต้องใช้เตาหลายๆใบเนาะครับกาดหน้าค่อยรุ่นใหม่เนาะครับครับไม่หอมหอมเป็นไงหอมใช่ไหมหอมไม่เอาหอมโลไทรหอมอันนั้น60อันนี้ก็60แขก50เออเอายังเอาแขกกิโลหนึ่งเหมือนกันแล้วก็กระเทียมกิโลหนึ่งโลหนึ่งทั้งหมดเป็นแยกให้ด้วยใจเดี๋ยวเพิ่งเด็กไม่หนูไปรับเด็กก่อนไม่เออเอาพี่เอาให้ยายแยกก่อนเด้องั้นอ่ะแยกไว้นี่เดี๋ยวหนูมาเนี่ยแยกไว้นี่เดี๋ยวผมจะให้กันเองเพิ่งจะเอาลงบ่อนั่นเอาลงเมื่อกี้โทรศัพท์เก่าเอา20ดีกว่าเพิ่มมันจะนั่งหอยอยู่คนเดียวจริงบ่นั่นของยายเนาะเดี๋ยวผมจะแยกให้แกซื้อไว้เงี้ยแหละบางทีก็ไม่ค่อยได้เผื่อของใช้ครัวเรือนประจำบ้านประจำครัวเจ้าคือซื้อเต่าลงหลายแท้อ๋อเหมาเอาแล้วพอดีจะทำอาหารจังหันเพลก็เลยอันนั้นอ่ะคือเต่าไว้เยอะหน่อยนี่แหละซื้อเครื่องแกงไว้ทำกับข้าวถวายก็เลยจะทำแต่ว่าเดี๋ยวก็ยายเมื่อกี้เอาอันหนึ่งด้วยยายเอาอันหนึ่งด้วยยายเขาจะเอาแบ่งกันเอานะเหมือนว่าเหมาซื้อไปครับแต่ส่วนผมเอาพริกหนึ่งถุงเลยเด้ออันนี้หอมมาจากเชียงใหม่อ๋ออันนี้หอมอบเหรอแมนอันโลเท่าไหร่นะ60บาทเอาอันหนึ่งด้วยก็ได้เด้อของสมณภูมิเดี๋ยวไปเอาตังค์ก่อนเด้อปลาร้านั้นขายยังไงอ่ะมันอันนี้25 40อันฟ้าเหลืองสำหรับใส่ส้มตำเนาะแมนใช่โอ้เจ้าหูจักเปียที่จริงฟ้าเหลืองใส่ส้มตำอันนั้นใส่แกงก็เลยเพิ่งรู้ฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้าสีขาวใส่แกงใช่ถึงรู้น่ะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกเอาของผมมาอันปลาร้าใส่ส้มตำ2แล้วก็ใส่แกง2เด้อตราอะไรเนี่ยแม่อะไรเออแม่นี่เห็นมาดังมั้งตัวจ้าเพราะว่าคนแถวบ้านจะกินแต่แม่บุญเออเห็นดังถึงประเทศลาวน่ะเออถ้าคนทางนั้นจะกินแต่แม่บุญล้ำนี่แหละใช่เพราะว่าบ้านเราอยู่กับสุไฟก็เป็นคนกระถิ่นคือกันใช่เนาะคนย่างตลาดอยู่ย่างตลาดบ่อพวกเอชอบดูอันนั้นของผมอันนี้ใส่แกงอันนี้ใส่ส้มตำปลากินนัวใช่เนาะจ้าก็เลยแบบซื้อจะทำไว้เผื่อเราใช้ครัวเรือนเราต้องใช้หอมกระเทียมเยอะเนาะแล้วปลาร้านี่ถ้ากินอย่างนี้มันก็สะอาดดีใช่สมัยปัจจุบันเนาะแต่ก่อนมันกินมีหนอนด้วยแต่ก่อนบ้านเรากินแบบง่ายๆเนาะพิธีบ้านเราแต่ก็แบบนี้ก็ดีปลอดมันสะอาดอ่ะเนาะปลากระป๋องถ้าซื้อเป็นแพ็คก็ถ้าเอาไว้แกงก็ไว้ทำน้ำยาเนี่ยก็10กระป๋อง140บาทเหรอตราอะไรน่ะปลากระป๋องทะเลไทยบ่ส่วนมากคนที่เขาอยู่น้ำสวนยางเขาชอบซื้อไว้แกง100แยกของยายให้ก่อนคือแยกยายจะได้ใจของยายแค่อันเดียวนี่บ่จ้าแค่เอากระเทียมอันเดียวบ่คนนึกว่าเราเอาแต่หอมแม่นบ่เออเมื่อกี้คือพูดงั้นใช่ไหมแม่นเราเอาเรียงกระเทียมบ่ไม่ได้พูดเลยเนาะเออเราก็อยู่กัน2คนใช่แม่นไอ้ของแกหอมแขกกี่บาทนะ50บาทเออได้ๆนั่นละลายของผมที่ทั้งหมดเนาะจะได้ถูกไข่แพงกี่บาทน่ะ120ค่ะบ่เอามาแพงหนึ่งก็ได้มั้งดีเดียวใส่ต้องใส่ถุงเนาะใส่ถุงเอาไข่แพงหนึ่งเนาะนั่นแหละเผื่อนั่นอ่ะไข่ทะเลไม่บางทีก็ทอดกินกันแหละดีมากกันเนาะ
ไข่นี่มันคืออาหารที่ง่ายที่สุดใช่เออก็ไรโรดอันบ้านนั่นเจ้าจังหักเราออกเสียหาจะได้ได้พวกหมดแล้วเดี๋ยวก็หักเอาอ๋อปลากระป๋องเกิดฉันทำขนมจีนไปทำอะไรแดงผมเลยวันเนี้ยจ้าว่าจะว่าได้เพราะว่าลูกชายก็เหมือนของเธอนี่แหละจ้าเขาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่กรุงเทพบอกดีเนาะจ้าเนี่ยก็เลยจะนั่นจะทำเลยสั่งไปเนาะเงินดีปันอย่างเทียดีเนาะเงินเยอะบอกเนี่ยเหรอเจ้าไม่มีใช้จ่ายไปใช้ดีรู้ก็มีบ้านนี้หน่อยแต่ก็ไม่ถึงไปเยอะแบบว่าหมุนเวียนแบบเวลาซื้อของก็ซื้อแต่ว่าลูกมันมักใส่ของเบอร์เบอร์ไหมบ่อือแต่หาตังเองได้ดีเนาะพูดถึงจ้าแต่ว่าการยังดีว่ามันหาใช่แต่ก็ชอบสนุกสนานเนาะค่อยไล่เด้อปลากระป๋องแพ็คหนึ่งเนาะซื้อไปวันนี้เดี๋ยวจะทำเพลนแฟนเจ้าไม่ว่าบ่อยู่นานจอดนานจอดนานก็ได้ตังเนาะเขาอยากให้อยู่ถึงค่ำเอาจะกดได้ปะเนี่ยทีนี้ไล่ไปเลยทีนี้ไล่ไปเลยอันนี้แพ็คหนึ่งเนาะจ้าอืมใช่140ครับบวก120บวกหอมกับกระเทียม120บวกนี่ครับนี่ก็เป็น190อืม190เท่ากับ570โอเคบุกหมดเลยใช่ไหมไม่มีนั่นเนาะค่าเท่าไปก็หลายตังค์อยู่วันนั้นจะไม่เป็นไรพูดซะนับที่นับอีกทีหนึ่งเด้อนับตังค์ค่อยอีกทีหนึ่งนับดูซิเนาะดีแล้วเนาะจ้าขอบคุณค่ะจ้าอ๋อยังบอกอ๋อครับกีตาร์ก็นี่หลายตังค์กันตาจะทำบุญเพนก็เลยนั่นแหละครับโชคดีเด้อครับคือมันครับอยู่กรุงเทพบอกเขาอยู่กรุงเทพทำอาหารเสริมดีเนาะร้านเคสครับโชคดีเด้อครับซื้อของเตรียมไว้ทำเพนทำอาหารจังหันเช้าวันนี้ใจเยอะเลยอันนี้ก็ซื้อเตาไว้จะได้ทำสะดวกเวลาทำอาหารจะได้ไม่ต้องวิ่งหายืมเขาเนี่ยหอมกระเทียมปลากระป๋องปลาร้าไข่หมด100 บาทวันนี้นะไม่เป็นไรไว้ใช้สอยกระทุกรกดกมากเลยโหลูกเป่งสวยมากเลยพี่น้องจ๋าได้กินแน่เลยมันช่วยระบบขับถ่ายดีมากเลยทานกระทกรกนะระบบขับถ่ายจะดีมากเลยดูสิขึ้นไปด้านบนลูกทั้งนั้นเลยดุกจริงๆแก่แล้วนี่เก็บไปบ่มตัดไปบ่มได้แล้วมั้งนี่เครือนี้ก็หมายแล้วลูกงามมากเลยพี่น้องเอ้ยดกจริงๆเลยสวัสดีครับ